เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาชวนท่านสาธุชนมาศึกษาธรรมะกันธรรมะที่จะศึกษาในวันนี้จะได้นำเอาพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นธรรมบทมาพูดคุยศึกษาเล่าเรียนแก่ท่านสาธุชนหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้เรียกว่าบรมธรรมบรมธรรมหรือปรมะที่เรียกว่าบรมะบรมสูงส่งสูงสุดปรมังสูงสุดเราจึงเรียกกันว่าบรมบรมภาษาบาลีว่าปรมังจึงเราเรียกกันว่าบรมธรรมคือสิ่งสูงส่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสูงส่งสิ่งสูงส่งแห่งชีวิตของแต่ละบุคคล กล่าวคือใครมีสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีสิ่งที่สูงส่ง มีอะไรบ้างสิ่งสูงส่งของมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลโดยตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งอย่างยิ่งตัวนี้เป็นคำว่าปรมังหรือเป็นสิ่งสูงสุดความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งกล่าวคือความไม่มีโรคเช่นนี้ความไม่มีโรคทั้งกายความไม่มีโรคทั้งใจเป็นลาภอย่างยิ่งความไม่มีโรคกายก็รู้จักกันในนามสุขภาพดีคำว่าโรคะโรคะก็แปลว่าสิ่งที่มาเสียดแทงกายให้เป็นทุกข์ถ้าเป็นโรคกายคือสิ่งที่มาเสียดแทงมาเบียดเบียนมาบีบคั้นให้เป็นทุกข์ถ้าโรคใจคือสิ่งที่เสียดแทงใจให้เป็นทุกข์ทีนี้เมื่อไม่มีโรคกายในขณะนั้นก็เรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นสิ่งสูงสุดเป็นทรัพย์เป็นสินเป็นลาภเป็นสิ่งที่ได้มาคำว่าลาภะแปลว่าสิ่งที่ได้มาลาภะในที่นี้พระพุทธองค์ทรงยกย่องการได้สุขภาพดีความไม่มีโรคก็คือสุขภาพดีเวลาที่มีโรคมาเบียดเบียนมาเสียดแทงมาบีบคั้นจะประสบกับความทุกข์หรือสัมผัสความทุกข์เช่นเวลาที่เราเป็นไข้เป็นไข้หวัดกับที่ไม่เป็นไข้ความรู้สึกแตกต่างกันเช่นเวลาเป็นไข้จะเจ็บคอไอมากเจ็บหน้าอกหรือเจ็บไปทั้งตัวเรียกว่ามันทั้งมาบีบมาคั้นมาเสียดแทงหรือเจ็บที่หน้าอกหรือว่าเจ็บในปอด
จ็บตามกล้ามเนื้ออันนี้เรียกว่าโรคะคือมันมีเหมือนมีอะไรเข้าไปแทงหรือเจ็บหัวปวดหัวไมเกรนบางคนเป็นไมเกรนถึงเวลามันก็ปวดอย่างยิ่งคนปวดไมเกรนปวดอย่างยิ่งมีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ไปเรียนอยู่คุณครูถามว่าสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรที่น่าจะเล่าขานหรือน่าจดจำบ้างแกก็บอกว่าแกเป็นไมเกรนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจดจำของแกอยู่เรื่องหนึ่งไมเกรนอีกแล้วเวลาถามว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจดจำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนอื่นก็เล่าเรื่องนอนเรื่องนี้แกก็เล่าว่าแกปวดไมเกรนเหลือเกินแต่ว่ามันมาเป็นบางคราวนี่เรียกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือความมีโรคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สูญเสียท่านลาบแปลว่าได้รับลาบแปลว่าได้รับแต่ว่าโรคก็คือความสูญเสียความเจ็บปวดความเจ็บปวดอย่างยิ่งงั้นสิ่งที่ได้รับก็คือรับสุขภาพดีพูดกันภาษาโดยทั่วไปคือความมีสุขภาพดีคำว่าโรคะมันก็แทงทั้งเจ็บทั้งบีบทั้งทำลายอย่างในวงการโรคเบาหวานเห็นหลายท่านถูกตัดขาไปคือเคยมีเท้าเดินได้โรคมันก็คร่าไปโรคปวดฟันเจ็บปวดเนื้อคำพรรณานะคือมันแทงเข้าไปมันเสียดแทงเข้าไปคำว่าโรคะยังแปลว่าเสียดแทงโรคกายก็คือมันแทงเจ็บไปตามกายเจ็บในกระดูกก็มีนะบางทีโรคกระดูกเสื่อมเรียกกันไว้อย่างนั้นก็เจ็บเหลือเกินหรือเป็นโรครูมาตอยก็เจ็บตามข้ออันนี้ก็หมายถึงว่ามีโรคความมีโรคมันเจ็บมันปวดทีนี้ถ้าไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภหรือภาษาทั่วไปพูดเพราะว่ามีโชคลาภทีนี้วิธีพิจารณาธรรมก็ดูเป็นขณะอันนี้จะให้ประจักษ์ชัดความจริงก็คือดูเป็นขณะไปขณะใดที่ป่วยที่เจ็บศึกษาลงไปเจ็บจริงทุกจริงเจ็บจริงทุกจริงทรมานจริงปวดจริงมันมาแสดงอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายเป็นความเจ็บที่เป็นสัจธรรมที่มีอยู่จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องละเมอเพ้อพกไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อแต่เจ็บจริงๆและเจ็บนี้แหละเรียกว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นอาพาธที่ในทางตรงข้ามพระพุทธเจ้าตรัสไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็เป็นปรมังเป็นบรมธรรมเป็นบรมชีวิตการมองชีวิตของชาวพุทธดูทีละขณะก็ไปเจาะเอาบางท่านได้ป่วยตลอดป่วยติดเตียงบ้างป่วยอื่นๆบ้างแต่ว่าป่วยหลายปีก็ขอให้พิจารณาธรรมมองในขณะที่มันไม่ป่วยคือมันมีบ้างในบางช่วงก็มองดูว่าเป็นลาภแหละนั่นแหละที่ได้มาคือได้ตอนที่มันไม่บีบไม่แทงไม่เสียดเป็นลาภอันประเสริฐ
ว่าการได้อย่างอื่นท่านดาลัยลามะก็ได้เคยเขียนเอาไว้ว่ามนุษย์เราก็แปลกหาเงินหาเงินหาเงินมาตลอดชีวิตแล้วมารักษาโรคบางคนก็มีโรคมีเงินมีทองดีมีเงินทรัพย์สินมากและมีโรคมากก็ใช้จ่ายหมดไปกับโรคก็มีบางคนเรียกว่าต้องขายที่มารักษาหมดแล้วก็ไปด้วยกันก็มีนี่เรียกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐแต่ขณะเดียวกันถ้ามันไม่มีโรคอะไรเข้ามาเบียดเบียนถือได้ว่ามันมีลาภมันมีลาภแล้วมีโชคแล้วเป็นโชคเป็นลาภแล้วทีนี้บางทีพอเราแก่นี่โรคเข้ามาแบบไม่ไปเป็นรังแห่งโรคเข้ามาแล้วมันไม่ยอมไปมีโรคอะไรบ้างล่ะอย่างอาตมานี่โรคเบาหวานก็เป็นมาถึง22ปีนานไม่ไปแล้วก็เผลอก็จะขึ้นอยู่เรื่อยลงมาบ้างขึ้นไปบ้างอันนี้โรคพอโรคเบาหวานและความดันทุกครั้งที่ไปหาหมอก็ความดันมาสูงไปเที่ยวนี้ก็บอกมาทำการบ้านนะมาทำการบ้านเรื่องความดันเดือนมิถุนาให้กลับไปตรวจอีกทีเป็นอย่างไรบ้างนี่เรามีโรคเบาหวานมีโรคความดันไขมันสามโรคก็สิงสถิตอยู่ภายในก็ต้องใช้ยาไปเพราะอวัยวะมันเสื่อมลงไปมันผุพังไปงั้นที่เหลือก็จิ้มตรงไหนก็โรคทั้งนั้นแต่ฉะนั้นขณะใดที่มันไม่มีโรคที่ป่วยมาหลายวันในขณะที่ไม่ป่วยก็รู้สึกว่าสบายถือว่ามีลาภพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าโรคยะปะระมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่ก็เป็นพุทธภาษิตหนึ่งข้อที่เราได้เรียนก็คือสุขภาพดีสุขภาพดีอาจจะเป็นลาภอันประเสริฐต่อมาก็เข้ามาสู่ชีวิตจิตใจความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นคติธรรมของชาวพุทธสันโดษก็คือยินดีในสิ่งที่ตนมีมันมีคำอยู่สองคำที่เป็นคำธรรมะโลภแปลโดยตรงว่าอยากได้ของเขาซึ่งตรงข้ามกับว่าสันโดษยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่ยินดีหรือคำว่าพอใจหลวงพ่อศรีอนาถภิกขุอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านได้เขียนเป็นกลอนเอาไว้ว่ามีสิ่งใดพอใจใช้ตามมีสบายดีไร้วิบัติไม่ขัดสนเขาสมบูรณ์มั่งคั่งนั่งรถยนต์เราไม่จนสองขาผ่าร่างไปเขาถึงก่อนเราถึงหลังก็ยังถึงเขาที่หนึ่งเราที่พันก็ยันไหวเขาถึงก่อนเราช้าหน่อยค่อยๆไปช้าปลอดภัยเร็วพลาดอาจโศกาอันนี้ท่านเขียนเอาไว้คือความพอใจตรงกับที่หลวงพ่อพุทธทาสได้สอนบ่อยๆพอใจเวลาทำงานก็พอใจเดินทางก็พอใจทานอาหารก็พอใจแต่เวลาเดินทางไปไหนถ้ามีความพอใจทางไกลก็กลายเป็นใกล้เวลาทำงานถ้ามันพอใจ
งานหนักแค่ไหนก็ทำได้มีความสุขอยู่กับงานทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานอย่างที่หลวงพ่อปัญญานันทท่านกล่าวไว้ เพราะว่ามันพอใจพอใจความพอใจความพอใจนี้พระองค์ตรัสไว้กลักกลางลอยลอยไม่ได้เป็นคำสั่งหรือเป็นคำสอนหรือเป็นบาปหรือไม่บาปแต่ตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจคำว่าสันโดษนี้เป็นหลักธรรมกลางซึ่งแปลว่าพอดีแล้วก็พอเพียงเพียงพอเหมาะพอสมพอควรมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอยู่ในคำว่าพอใจทีนี้คำว่าพอใจไม่ได้เป็นคำสอนที่บังคับหรือจะปรับทุกข์ปรับโทษว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นบาปถ้าทำแล้วเป็นบุญแต่มันเป็นตัวสัจธรรมที่พิสูจน์ว่าถ้าพอใจเกิดขึ้นมาไรความสุขก็เกิดขึ้นมานั้นความรู้สึกว่าร่ำรวยไม่ขาดแคลนก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นเป็นทรัพย์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสันตุทิปรมังทนังความรู้สึกพึงใจในสิ่งที่ตนมีเนี่ยเป็นทรัพย์อันสูงส่งตรงนี้ก็เป็นตัวสัจธรรมเป็น absolute truth เป็นสัจธรรมที่สูงส่งที่เหนือคำว่าบุญหรือบาปแต่ผ่านการตระหนักรู้ผ่านความรู้สึกที่แท้ก็เป็นว่าเมื่อไรรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่ที่กินอยู่ที่นอนอยู่ที่เดินทางอยู่ที่ครอบครองอยู่มันมีความพอใจขึ้นมาสักแวบนั่นก็ถือว่าได้ร่ำรวยแล้วแต่มีทรัพย์ทรัพย์ก็แปลว่าน่าพึงใจในทางตรงข้ามถ้าไม่รู้สึกว่าพอใจเอาเลยก็เรียกกันว่ายังไม่มีทรัพย์เพราะทรัพย์มันอยู่ที่พอใจตามพุทธภาษิตนี้ยังไงก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นได้ทุกคนแต่ถ้าว่าใครรู้สึกขึ้นมาเองว่าพอใจแล้วกับงานที่ทำนี้หรือว่าแม้หลายท่านมาวัดพุทธปัญญามาหลายปีมาเป็น20ปีแล้วก็บอกว่าพอใจแล้วที่จะมาทำบุญมาศึกษาธรรมะที่นี่พอใจมีความสุขจุดมันอยู่ตรงนี้คือมันมีทรัพย์เลยพอใจทีนี้บางคนมาแล้วไม่พอใจไม่พอใจน้ำมนต์ก็ไม่มีรถตู้บริจาค ก็ไม่มีลำบากหงุดหงิดวัดก็เล็กพระโพพระก็เล็กไม่รู้โบสถ์อยู่ตรงไหนอยู่มันบ้านคนก็คิดไปก็เป็นทุกข์กลับไปเป็นทุกข์เพราะว่าไม่พอใจครั้งเดียวเลิกก็มีงั้นเจาะจุดตรงนี้ก็ไม่ต้องบังคับให้พอใจในการฟังธรรมหลายท่านก็ฟังกันมาหลายปีตั้งแต่จัดถึงวันนี้พอใจเป็นสุขไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัวพอใจตัวยินดีตรงนี้แหละเป็นทรัพย์เลยอย่างการทานอาหารจะไม่ได้ขึ้นอยู่ปริมาณว่ากับข้าวกี่อย่างอร่อยไหมแทบจะไม่ได้กล่าวถึงแต่ถ้ามันพอใจกับอาหารที่เคี้ยวอยู่ความสุขปรากฏเลยหรือว่าความมั่งคั่งปรากฏอยู่ที่นั่นความสันโดษไม่ใช่เรื่องที่จะละเมอเพ้อพกหรือเป็นเรื่องล้างสมองหรือเรื่องกดเอาไว้บางคนไม่เข้าใจบอกว่าสันโดษก็คือการกดขี่ชนชั้นปกครองมักจะไปกดขี่คนใต้ปกครองเอาไว้แล้วก็ไปสงเคราะห์ทีหลังจะเป็นบุญเป็นคุณนะอันนั้นก็เป็นเรื่องนอกศาสนานอกธรรมะนอกพุทธะ
นอกพุทธภาษิตพุทธภาษิตนี้ความพึงใจมีได้ทุกคนมีได้ทุกคนมีได้ทุกที่ไม่จำกัดชนชั้นว่าเป็นชนชั้นปกครองหรือชนชั้นที่ถูกปกครองแม้การทำงานในโรงงานการทำงานในเรือกสวนไร่นาที่มันเจริญงอกงามเพราะมันมีความรู้สึกว่าพอใจซะส่วนใหญ่พอใจที่จะทำอยู่ตรงนั้นความสุขมันก็เกิดขึ้นอันนี้ว่าความพอใจสันตุติปรมังธนังทีนี้ธนะเนี่ยธนะก็แปลว่าพอใจแปลว่าสบายใจมันก็มีทั้งทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์สินเงินทองปัจจัยสี่ก็ไม่กระวนกระวายความพอใจแต่ต้องไม่เคยรู้สึกพอใจความกระวนกระวายก็เกิดขึ้นหากเพลินกับความกระวนกระวายก็ไม่พอใจไปนั่นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนมาจากชีวิตจากตัวความรู้สึกแท้ๆพอใจเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นพอใจมากๆก็รวยมากๆนี่ตามแนวพุทธแนวพุทธคือไม่ได้มานับวัตถุแข่งกันว่าทำงานคราวหนึ่งได้กี่ล้านกี่ร้อยล้านกี่สิบล้านตรงนั้นก็เรียกว่าแตกต่างกันด้วยเหตุปัจจัยทำไม่ได้เหมือนกันหมดรูปร่างหน้าตาวัตถุเงินทองต่างกันมากจะทำเหมือนกันไม่ได้ก็แตกต่างกันแต่ความพอใจถ้าใครเข้าถึงจะเหมือนกันซึ่งมีคนเข้าถึงแล้วเป็นจำนวนมากไม่ได้เป็นคำสอนที่ล่องลอยแต่ประการใดแต่มีคนที่เข้าถึงความพอใจนั้นและเป็นสุขไปแล้วอยู่อย่างผู้มีทรัพย์คือไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกบีบคั้นนี่คือความพอใจสันตุติปรมังธนังนี่ก็เป็นบรมธรรมเป็นธรรมะสูงส่งทีนี้อาจจะดูเป็นนาทีกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดกำลังดื่มตรงนี้พอใจหรือไม่พอใจหรือไม่ถ้าพอใจก็เรียกว่าเป็นทรัพย์มีทรัพย์อยู่ทั้งภายนอกภายในครบถ้วนทุกประการจึงหมายถึงว่าความพอใจในการทำการพูดการคิดการมีอยู่การบริโภคความสัมพันธ์กับคนถ้ามีความพอใจแล้วก็อยู่อย่างคนรวยอยู่อย่างคนมีทรัพย์นี่ในมิติของชาวพุทธความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงเติมคำว่าญาติธรรมเข้ามาเพราะญาติธรรมนั้นกว้างขวางทีนี้ความเป็นญาติมากความเป็นญาติน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าความสนิทความสนิทสนมเป็นญาติขั้นสูงสนิทกันหรือเปล่าสนิทกันก็เป็นสุขสนทนากันพูดคุยกันได้ทุกวี่ทุกวันไม่เคยเบื่อเราเรียกกันว่าญาติธรรมเป็นญาติโดยธรรมก็เป็นคำกลางๆให้ไปพิจารณาดูเป็นตัวสัจจะที่ไปลองพิสูจน์เช่นว่าเรามีใครสนิทบ้างล่ะที่สนิทเยอะๆแล้วไปคุยด้วยไปทานด้วยดื่มด้วยเที่ยวด้วยเช่นคนจะเดินทางท่องเที่ยวปรารถนาที่จะหาสหายที่สนิทที่สุดไปด้วยกันมีความสุขที่เรียกว่าสหายะไปด้วยกันแต่ถ้าทะเลาะกันทุกตารางนิ้ว
ก็ไม่เป็นญาติกันถึงแม้จะนอนร่วมบ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นศัตรูกันไปเลยเพราะว่าไม่สนิทกันทั้งความคิดความเห็นความเป็นอยู่ไม่รู้สึกสนิทรู้สึกว่าเป็นคนอื่นก็เป็นทุกข์ด้วยฉะนั้นความเป็นญาติเป็นญาติโดยธรรมญาติโยมทุกคนที่ฟังธรรมะกับอาตมานี่สนิทกันสนิทกันโดยธรรมสื่อสารธรรมทำเรื่องเดียวกันทำธรรมะช่วยงานกันเผยแพร่อันนี้เรียกว่าสนิทสนมกันปรมาญาติโบราณกล่าวว่าแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่ามีตัวอย่างหลายตระกูลที่ชิงทรัพย์สินสมบัติแล้วจ้างฆ่ากันตายในเครือญาติแต่ก็มีเพราะมันไม่สนิทไม่สนิทใจกันไม่เชื่อมกันจนสนิทนี่ก็เป็นไม่เชื่อมสัมพันธไมตรีไม่มีความสนิทสนมกันก็ถึงกับฆ่าฟันกันคติธรรมที่สองก็คือว่าแม้นไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาอย่างวัดพุทธปัญญาเป็นศูนย์รวมญาติธรรมอาตมาจึงมองดูว่าวัดมีสถานะเป็นครอบครัวของญาติใครมีความสุขก็มาที่วัดมีทุกข์ก็มาที่วัดความทุกข์ก็มาหลายรูปแบบอย่างเมื่อวานญาติโยมกลุ่มนึงก็มาทำบุญอุทิศให้แมวทำบุญอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้แมวเพราะว่าไปพลัดพรากจากของรักแมวเป็นญาติอย่างยิ่งเมื่อแมวเสียชีวิตไปก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็มีทางออกเอาทำบุญอุทิศให้แมวได้เพราะว่าในวัฏสงสารนั้นเป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างก็สุดแล้วแต่กรรมจะนำไปจะได้เสริมส่งแล้วก็บรรเทาทุกข์ไปแล้วก็มากันแบบญาติเมื่อมีความทุกข์ก็เดินทางมาหาญาติมาถึงญาติโยมก็ต้อนรับดูแลกันอย่างดีทำภารกิจเสร็จก็กลับนี่เป็นญาติกันเป็นญาติธรรมเป็นญาติโดยธรรมเพราะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอื้อเฟื้อนี่ก็กลายเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นเจอใครที่เอื้อเฟื้อไม่ใช่พี่น้องสายเลือดไม่ใช่คนชาติเดียวกันก็ได้ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เรียกว่าเหมือนเนื้ออาตมาก็คือเป็นญาติขึ้นมาทันทีมีอเมริกันคนหนึ่งมาเที่ยวอยู่แถววัดก็บอกว่าตั้งแต่พบคุยกันครั้งแรกพอครั้งที่สองก็เป็นญาติกันเลยจบไม่ต้องมีการทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันเพราะมันเป็นญาติกันแล้วเป็นพี่น้องกันแล้วนั้นถ้าเป็นความฝันก็ฝันว่าคนในโลกนี้มาเป็นพี่น้องกันเถิดมาเป็นญาติธรรมกันเถิดโลกนี้จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเวิร์นแฟมิลี่เป็นครอบครัวโลกที่ทุกคนมีความรักกันฉันมิตรเป็นญาติกันวิสาสะปรมาญาติความสนิทสนมกันก็นำมาซึ่งความสุขใจนิพพานังปรมังสุขขังตัวสุดท้ายบรมสุขถ้าพูดถึงตัวสุขพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเป็นบรมสุขเพราะว่าเหตุทุกข์มันหมดไปนั่นเองเหตุทุกประเภทที่เราเรียกว่ากิเลสมีกิเลสมันมีทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรกิเลสมันสิ้นตัณหาสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นมานะอุทธัจจะอวิชชามันสิ้นไปหมด
ราคะโทสะโมหะสิ้นไปศีลพัตตาปรมาสสิ้นไปความคิดความเห็นผิดสิ้นไปความเห็นว่าตัวตนไม่มีเหลืออะไรสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นนิพพานนิพพานังปรมังสุขังเพราะว่าเหตุที่จะนำมาเสียดแทงใจจบไปโรคใจหมดไปเพราะเหตุแห่งโรคใจไม่มีเหลือโรคใจนั้นเป็นกิเลสแต่ต้องหมดโรคใจหมดกิเลสหมดตัณหาหมดราคะโทสะโมหะก็เป็นสุขอย่างยิ่งนะไม่ต้องตกบีบไม่ต้องตกกระตุ้นอันในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นความรู้สึกบุคคลส่วนบุคคลที่จะต้องสัมผัสเอาเองลองสัมผัสดูที่ชาวส่วนโมกเรียกว่านิพพานชิมลางนิพพานชิมลางอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเวลาใดที่มันสงบสังเกตดีๆอาจจะเรียกว่าจ้องก็ได้คำว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งก็คือจ้องจ้องอยู่กับความสงบจ้องอยู่กับความว่างยิ่งลึกยิ่งว่างยิ่งสุขยิ่งว่างจากกิเลสเท่าไหร่มันก็สุขตามนั้นแต่ถ้ากิเลสทำงานปั่นไม่หยุดความทุกข์มันก็มีมากนิพพานังปรมังสุขขังก็คือไม่มีกิเลสมาบีบมาคั้นมาเสียดมาแทงมาปั่นให้เป็นทุกข์จะเป็นสภาวะที่ว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสว่างจากการผัวพันเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจถอนความพอใจถอนความไม่พอใจอันในโลกออกเสียได้ทีนี้ที่เราว่ามันเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจแต่ถ้ามันยังมีของคู่มันมีพอใจมันไม่มีความไม่พอใจมีสุขใจมันทุกข์ใจแต่ถ้าเหนือสุขเหนือทุกข์ก็เรียกว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะกลับไปทุกข์อีกก็เลยเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ต้องใช้เหยื่อล่อถ้าโลภะโทสะโมหะมันก็เป็นไปตามเหยื่อมันพอบังบันเทาพอผ่อนคลายแต่ถ้าปรมัตถ์ปรมังสุขขังมันไม่มีเหยื่อมันไม่มีโรคโรคมันจบไปความทุกข์อันเกิดจากการเสียแทงบีบคั้นอึดอัดขัดเคืองกระวนกระวายอย่างนั้นจบกันนั้นการสังเกตโรคใจก็คือมันทุกข์มันวิตกมันกังวลมันกระวนกระวายเคยเกิดไหมถ้าเกิดนั่นกำลังมีโรคแต่ถ้าว่ามันไม่มีมันไม่บีบมันไม่บังคับมันไม่วิตกกังวลไม่กระวนกระวายไม่คอนเซิร์นตรงนั้นก็เรียกว่านิพพานชิมลองโดยการถือเอาตัวตรงๆไปเอาตัวมันตรงๆตัวคือว่าความไม่มีกิเลสหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสิ้นตัณหาเรียกว่านิพพานไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเผาก็เรียกว่านิพพานนิพพานก็คือเย็นเย็นจากการถูกเผาเมื่อไม่ถูกเผาก็เย็นเวลาที่เราหุงข้าวหรือเราปิ้งอาหารผลผักต่างๆเมื่อปิ้งเสร็จแล้ววิธีดับไฟที่ดีที่สุดก็หามุมที่ที่เรียกว่าปลอดภัยเช่นใช้ทรายโรยเอาแล้วก็นำถ่านไปกลบกับทรายนั้นวางเอาไว้หลังแจ้งฐานนั้นก็ติดเรื่อยไปจนจบพอทรายมันชื้นมันก็หมดเหตุหมดปัจจัยก็หยุดติดต่อไปฐานนั้นเย็นสนิทนั่นแหละเรียกว่านิพพานเย็นสนิทไม่กลับมานั่นเรียกว่านิพพานเมื่อเย็นสนิทจิตที่เย็นจากราคะโทสะโมหะขณะจากสั้นสู่ยาวจนเป็นนิรันดร์ก็เรียกว่านิพพานังปรมังสุขังความไม่มีกิเลสความเย็นใจเป็นสุขอย่างยิ่ง
ย็นอกเย็นใจปรารถนาหรือเปล่าปรารถนาจะอยู่อย่างวิตกกังวลอึดอัดขัดเคืองดิ้นรนก็ได้แต่ถ้าเคยสัมผัสกับความเยือกเย็นความวิตกกังวลสงบก็มหาพระนิพพานนั้นมีกล่าวคือไม่ต้องมีเยื่อไม่ต้องมีสิ่งปนเปื้อนมันก็เป็นทางชีวิตตรงนี้มันเป็นทางชีวิตที่ไม่บังคับเช่นกันบางคนบอกทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ได้ก็ได้มันจะต้องมีหลายร้อยศาสนาในบนโลกนี้ที่ต่อมาเคยไปประชุมที่ Salt Lake City มันก็มีร้อยศาสนาอยู่แล้วสภาศาสนาทั้งนี้ก็เนื่องจากมันเป็นวิถีที่คนยึดมาเป็นทางในที่นี้ถ้ายึดยึดโยงกับสุขภาพดีว่าเป็นสุขเป็นทรัพย์เรียกว่าสุขภาพดีอโรคยะปรมาลาภาสันตุติปรมังทนังความเป็นญาติและความยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นทรัพย์อันประเสริฐวิสาสะปรมาญาติความสนิทกันเป็นญาติมีทั้งสนิทโดยสายโลหิตอยู่ด้วยกันหรือว่าสนิทกันโดยธรรมในสายโลหิตถ้ามีธรรมก็จะเพิ่มความสนิทเพิ่มความแน่นแคว้นไปอีกพระนิพพานคือการสิ้นเชื้อสิ้นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งวันนี้เสียงก็เริ่มจะหมดนั่งสมาธิกันดีกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเตินอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง ขอทักทายญาติธรรมทั้งหลายขอบคุณทุกท่านโยมจัญญาศรีรักษาโยมกิตติมาบริกส์โยมน้อยผมประเสริฐโยมสุภณิกาฉายาลักษณ์โยมโซเฟียสุภาพรโยมเข็นธนาโยมทัตปิจาแสงสวัสดิ์โยมพยาวเจมพนัท
ยอมศิวิไลศรีวงศ์ใจยอมพรพันธ์เบรดเล่ท่านจรินยังสังยอมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลยอมเพ็ญศรีพักดีไทยยอมศิวิไลศรีวงศ์ใจยอมประพันธ์วงพาณิชย์คุณประสิทธิชัยบอกว่านมัสการครับฝนเริ่มตกบ้างแล้วพอขึ้นเดือน6อันนี้เหมือนเพลงรุ่งเพชรแหลมสิงห์บอกย่างข้าวเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนาตรงทางพังงาก็ตกข้ามเขาศกมาตกสุราษฎร์แล้วขอฝนเอาไว้นะขอฝนเอาไว้ข้ามเขาศกมาตกที่สุราษฎร์วันนี้เดินข้ามเขาศกตอนนั้น2ปีที่แล้วฝนมันตกตลอดน้ำมาตลอด แต่ว่าฝนตกมันก็ดีเดินทางไกลนี่ดีอ้าวดีใจกับทางสุราษฎร์ไปถึงหลังสวนแล้วยังคุณประสิทธิชัยช่วยเช็คหน่อยทางหลังสวนไปถึงไหม เป็นห่วงชาวสวนทุเรียนแต่ไม่ต้องมีพายุมาด้วยนะ โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมทิพย์โยมนิคมโยมนิคมเหมทานนท์โยมนภรัตน์บุญกอบท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมมนทาตุสังโยมสุภาพันธ์เสนีวงศ์โยมท่านนาพรชูสุขนิสัยวัดแทนวันดีโยมกัลละเอียท่านอาจารย์พระมหาทวีปกะตะปุญโยสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับกราบคารวะครับมาร่วมเป็นกำลังใจโยมจัญญาศรีรักษาโยมศิวิไลโยมน้อยต่อไปร่วมกันภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมศิวิไลเป็นไงบ้างลังส่วนไม่มาปังหวานอิ่มดินไม่ตกที่ลังส่วนแต่ตกที่ปังหวานไม่กี่กิโลเดินทางไม่ถึงหมดค่าน้ำมันแค่นั้นนะฝนอ่ะตกแถวปังหวานก็ได้ให้หนักหนักหน่อยและเติมน้ำในคลองให้พอเพียงน้ำในคลองหลังสวนแห้งมากต้องการน้ำฝนอย่างพอเพียงนี่เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันธนพรชูสุขบอกว่าสายวัดแทนวันดีหลานสาวหน้าหลวงนิคมอ๋อสาธุติดตามรายการมานานก็เพิ่งรู้ว่าเป็นญาติธรรมกับหน้าหลวงนิคมนี่เองก็สาวไปว่าทำน้ำพริกหัวถือได้ที่คงจะเป็นโยมนี่แหละมั้งที่ทำน้ำพริกหัวถือน้าหลวงนิคมนำมาถวายถึงอเมริกาเลยทีเดียว วันนี้ก็พร้อมหน้ากันทั้ง21ท่านก็เป็นญาติกันทั้งนั้นขอญาติของอาตมาจงมีแต่ความสุขขอเขียนขอบคุณให้ชื่นใจหน่อย
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมศึกษาพระไตรปิฎกจากห้องเรียนลอยฟ้าวัดพุทธปัญญาห้องเรียนลอยฟ้าจากวัดพุทธปัญญานี่ห้องเรียนพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากวัดพุทธปัญญาก็ขอขอบคุณทุกท่าน21ท่านรายการของเราจะอยู่ประมาณไม่เกิน30อันนี้สูงสุดถึง26ท่านนำพระไตรปิฎกมาศึกษากันมาทำความเข้าใจมาประยุกต์มาวิเคราะห์กันทุกแง่ทุกมุมในสายฐานธรรมบัดนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็คงจะจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ก็คงจะอวยพรโดยพุทธภาษิตขอให้มีสุขภาพดีไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมีญาติที่สนิทกันมีชุมชนที่อบอุ่นแล้วก็มีความสันโดษพอใจยินดีมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายของชีวิตได้พบกับความสุขจากการไม่ถูกบีบบังคับแผดเผาเป็นระยะระยะระยะจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหานิพพานที่หมดทุกข์โดยประการทั้งปวงทุกท่านทุกคนเทอญ